สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเอรบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่7สิงหาคม2 0ง4นะครับวันนี้เฟียกิดินเด็ก29จากเมื่อวานนี้17เ็มื่อคืนนี้นะครับศูนย์ข่าวคริปโตทั้ง CoinDesk CoinTelegraph Crypto News และทุกสื่อข่าววงการคริปโตเนี่ยพูดถึงค a m ม a ล a แฮร์ริกับการที่ค a m a l a เนี่ยเลือกผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาคุณ Tim w a l ์ s เป็นคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับ เหตุผลที่ชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญกับข่าวนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบดีลุงทรัมป์ all in กับคริปโตนะลุงทรัมป์เปิดรับบริจาคเป็นคริปโตลุงทรัมป์ออกมาสัญญาว่าวันแรกที่ได้รับตําแหน่งจะไล่แกรี่แกนเซร์ออกลุงทรัมป์ออกมาพูดถึงการให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือบิตคอยเป็น reserve แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับซึ่งชุมชนคริปโตเราไม่ไรเรียงสาเราทราบดีว่าการสัญญาทางการเมืองช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันคล้ายกันทั่วโลก แต่ชุมชนคริปโตหายใจสะดวกกว่าถ้าลุงทรัมป์ชนะนะครับและการแข่งขันตอนนี้ถึงแม้เราจะมองว่าลุงทรัมป์ยังไงก็ต้องชนะเราก้าเอาตายซ้ายไปมากันเนี่ยแต่ตัวเลขของโพที่ออกมาเพื่อนๆมันชี้ให้เห็นว่างานนี้ไม่หมู่งานนี้มันไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนะของลุงโจไบเดนเนี่ยลุ้นอย่างเดียวเดินไม่ล้มพูดไม่ลืมนะครับแต่กับคามาลากับทรัมป์เนี่ย ตัวเลขมันค่อนข้างน่ากลัวและความที่เมื่อคืนพอตลาดรู้ว่าคู่ชิงตำแหน่งเป็นใครเนี่ยมันยิ่งน่าเป็นห่วงนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณทิมวอลส์แกเหมือนกับผู้สายอขาคือมาเติมเต็ม,ตมคามาลาแฮร์ริสนะครับและถ้าคามาลาแฮร์ริชนะเนี่ยเพื่อนๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าแกรีเกนสเลอร์ก็ชนะและถ้าแกรีเกนสเลอร์ชนะบิตคอย n อาจจะรอดนะแต่ออลคอย n s สกิฟต์ตัวคันซี่เนี่ย อาจจะกลายเป็นกระสอบทรายของหน่วยงาน s อ c ซนะครับซึ่งอีกไม่นานเราจะเห็นผู้ว่าการทิมวอล์วัย60ปีขึ้นเวทีดีเบตกับคุณเจดีเวนส์วัย39ปีถึงแม้จะมีอายุต่างกัน21ปีเนี่ยทั้ง2คนเป็นมวยถูกคู่นะครับถ้าผู้สายชาวบ,บ้านคือ2ท่านเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกทั้งคู่นะเจดีเวนส์มาจากมิดเดิลทาวน์รัฐโอไฮโ ส่วนทีมวอลส์มาจากเวสต์พอยต์นิบราสกานะครับและทั้งคู่เหมือนกันจบม .6 ปุ๊บรับราชการทหารแล้วก็ถีบตัวขึ้นมาจนวันนี้คนหนึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐอีกคนหนึ่งเป็นสอวอรออ์ส่วนเจดีเวนส์เนี่ยตอนเป็นทหารแกเป็นนาวิกโยธินนะอยู่ฝ่ายข่าวทีมวอลส์ s, เป็นอดีตทหารปืนใหญ่นะครับและในสอเมาริกาเนี่ยความที่มันไม่มีการเกณฑ์ทหารนะคนอเมริกันเนี่ย ให้ความสําคัญกับคนที่รับใช้ชาตินะครับเพราะฉะนั้น2ท่านเนี่ยดูดีทั้งคู่ในตําแหน่งรองประธานได้ไปดีนะครับทั้งนี้ในส่วนของฝั่งคริปโตเนี่ยเราทราบดี JD ดีเวนส์ถือบิตคอยส่วนทีมวอลส์และคาม布าเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดยืนคริปโตเขาเป็นอะไรยังไงนะครับศูนย์ข่าวอคอน Telegraph ร,ร,รายงานนะครับว่านักวิเคราะห์จาก b i t f ฟ n e x มองว่าจุดยืนเรื่องคริปโตเคนซี่ของคาม布าแฮริสเนี่ย แทบจะไม่มีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเลยซึ่งทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ถึงนโยบายของคา m a มาลาอย่างไรก็ตามจุดยืนทางการเมืองของคา m a มาลาเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าเธอให้น้ำหนักในการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและในส่วนนโยบายกากับดูแลทางการเงินซึ่งอาจจะหมายถึงการคอนติเนียหรือการสารต่อนโยบายในการตรวจสอบเพ่งเล็งตลาดคริปโตนะครับก็ตรงนี้ ต้องมาลุ้นว่าหมูหรือจ่านะส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมดูโงเฮงคุณทีมวอล์เท่าที่ดูการให้สัมภาษณ์เนี่ยลักษณะแกไม่ใช่คนเทรดคริปโตไม่ใช่คนที่แบบมาสนใจเรื่องบิตคอยหรือออคคอยหรือ NFT นะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราคุยกับใครเราพอดูออกว่าพี่คนนี้น่าเล่นหุน้นพี่คนนี้น่าจะอาจจะเล่นอาจจะถือบิตคอยนะแต่ถ้าทีมวอลเป็นคนไทยเนี่ยลักษณะประมาณ คนเล่นสลักออมสินอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปสั้นๆน,นะครับมาพูดถึงข่าวดีจากธนาคารกลางญี่ปุ่นนะเช้านี้มีข่าวว่าตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ดีตัวเขียวขจีนะครับเช่นกันในฝั่งของญี่ปุ่นนิเคีเนี่ยมีการรีบาวเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับออกมาถแถลงว่าเราคำนึงถึงความผันผวนที่จะเกิดขึ้นบนตลาดทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศดังนั้น สิ่งสำคัญตอนนี้คือการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันเพื่อเขาบอกว่า reduce pressure เพื่อลดความตึงเครียดทางการเงินไว้ก่อนนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือทุกคนใจเย็นนะเรายังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มทุกอย่างที่เราถแถลงตอนประชุมธนาคนารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ทุกอย่างที่มันดูน่ากลัวที่มันดูภาษาหุ้นเขาเรียก h a w k i s เนี่ยนะครับอ่ให้เอาไว้ก่อนให้ลืมไปก่อนนะตอนเนี้ เรายังไม่ขึ้นดอกเราจะไม่ขึ้นดอกเพิ่มนะครับก่อ,อนหน้านี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเขาเคยพูดนะครบเขาบอกว่า BOJ will continue to raise the policy interest rate and adjust degree of monetary accommodation assuming its economic outlook is realized นะครับประมาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะ ้าแนวโน้มของเศรษฐกิจเป็นไปตามคาดถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นรับได้หรือปรับตัวได้นะครับนั่นคือก่อนหน้าแต่วันนี้เขาบอกว่าโอเคโอเคเรื่องนั้นไว้ก่อนนะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันตอนนี้ลูกหลานพอแตกพอระเบิดแล้วนะครับก็เข้าวประมาณนี้นะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับทั้งในเรื่องของคามาลาแฮร์ริสเลือกคุณทิมวอล์แล้วก็เรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นใครมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ อย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผมบิตคอยกำลังไปมูลโห oh, พี่คนแม่นเลยอะ่ะตอนที่เจ็ดหมื่นสี่แล้วแม่นปมื่ะ่เดี๋ยวจะไปแสนดอลลาร์ไปแสนห้าแล้วไปสองแสนเฮ้ยพี่ตอนนี้ลงมาเจ็ดหมื่นยังไงอะ่ะอย่าตกใจคนอ่อนไหวไม่ควรเล่นคริปโตครับพี่ตอนนี้มันหลุดสัพ,พอแล้วอะ่ะหกหมื่นห้าเอาอยู่เปล่าเอาอยู่ได้นั่นแหละของถูกต้องรีบช้อนเค okay, พี่ตอนนี้หกหมื่นสองแล้วอเอาไงดีอะ่ะ เขย่ายเาม้าเราเป็นเม้าว่าหละ่ะถ้าเป็นเม้าก็ขายไปเฮ้ยพี่ตอนนี้หลุดทุกเส้นเลยอห,หมื่นห้าหมื่นเก้าห้าหมืนแปดแล้วอะนั่นแหละโอกาสสุดท้ายของชีวิตไม่ซื้อตกรถเฮ้ยพอเหอพี่วิชาพี่อะผมพอแตกแล้วเนี่ยแต่เรายังมีชีวิตอยู่ไงมันต้องสู้กันต่อไปหรือป่ะดูกันต่อไป